ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ฟีโนเมนาจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังถึงบริการที่เรียกว่า private wealth นะครับครับผมครับซึ่งบริการนี้ก็เป็นบริการหนึ่งที่มีนักลงทุนนับพันคนนะให้ความมั่นใจใช้บริการกันครับผมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเชื่อไหมครับสมัยนี้คุณแบงค์นักลงทุนจำนวนมากเลยนะลงทุนเป็น10ล้านหรือหลาย10ล้านเนี่ยยินดีเปิดทางแอปพลิเคชันแล้วซื้อขายทางออนไลน์และซื้อขายทางออนไลน์ทั้งที่เราเตรียมว่าซื้อขายทางโทรศัพท์ก็ได้ทางกระดาษก็ได้เปิดบัญชีกระดาษก็ได้แต่ปรากฏว่าเราเข้าอยู่สู่ยุคดิจิตอลแล้วเพราะอย่างเคสล่าสุดที่ไปเจอในนักลงทุนก็อายุสูงมากแล้วบอกไม่เป็นไรเปิดออนไลน์ได้เชื่อมั่นใจนะครับคือความเขาเรียกว่า adoption ต่อการลงทุนหรือการเปิดบัญชีเนี่ยออนไลน์เนี่ยมาแล้วแล้วในระบบของฟีโนเมนาเองเนี่ย อย่างแรกเนี่ยนะครับเงินลงทุนของท่านเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเก็บอยู่ที่ผู้รักษาผลประโยชน์ของกองทุนอย่างเช่นธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์ City Bank City Bank ครับแล้วก็ทางบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟีโนเมนาเองก็มีผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มกรุงศรีนะครับมีกลุ่มพรีเมียร์แอดไวซอรี่นะครับที่เป็นของธนาคารออมสินถืออยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยอย่าง Open Space Venture เนี่ยก็จะเป็นมีกลุ่มเทมาเซกผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยเราเข้มแข็งทุนจดทะเบียนเราเนี่ยเท่าๆกับบลจ.เลยคุณแบงก์ก็คือ100ล้านบาทนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็มั่นใจได้ว่าสามารถที่จะใช้ความสะดวกที่เรามีเปิดบัญชีออนไลน์นะครับแล้วก็ลงทุนได้ทุกบลจ.ได้รับคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพความแข็งแกร่งของฐานทุนนะครับบวกกับเราได้รับลายเส้น5ขั้นมั่นใจจากกลต.แล้วก็ได้ลายเส้นในการประกอบธุรกิจจากทางกระทรวงการคลังนะครับก็ให้มั่นใจได้ว่าเราจะยืนหยัดแล้วก็ทำเพื่อนักลงทุนทำทุกอย่างเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายในการลงทุนไม่ว่าคุณจะออกแบบแผนของคุณไปสู่เป้าหมายแบบไหนก็สามารถให้เราดูแลด้วยบริการ Private Wealth ครับ